ลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของหลุมไร้ก้นลึกลับที่ผู้คนเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับพลังงานจากต่างดาวเรื่องราวที่ถือเป็นเรื่องลึกลับมานานกว่า2ทศวรรษนี้เริ่มต้นขึ้นในคืนวันหนึ่งในปีค.ศ.1997เมื่อชายคนหนึ่งนามว่าเมลวอเตอร์สได้โทรเข้าไปยังรายการวิทยุ Coast to Coast ที่จัดรายการโดย Art Bell ซึ่งเป็นรายการวิทยุที่พูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เหนือธรรมชาติตั้งแต่เรื่องผีจนไปถึงเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเขาได้เล่าประสบการณ์ที่แปลกประหลาดให้กับผู้ฟังคนอื่นๆและมันกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้เมลกล่าวว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินแห่งหนึ่งในย่านชนบทของรัฐวอชิงตันซึ่งห่างไปทางตะวันตกของเมืองเอลเลนเบิร์กไปราวๆ9ไมล์และที่นั่นเองเขาได้พบสิ่งที่ไม่น่าเชื่อขึ้นเมลพบหลุมประหลาดอยู่บนที่ดินของเขาและจากการวัดด้วยสายเอ็นตกปลาทำให้เขาทราบว่าหลุมแห่งนี้ลึกลงไปจากพื้นผิวโลกของเราถึง 80,000 ฟุตเป็นอย่างน้อยซึ่งมันสามารถเป็นหลุมที่ลึกที่สุดบนโลกใบนี้ก็ว่าได้แต่นั่นไม่ใช่เรื่องลึกลับเรื่องเดียวที่เขาพบเพื่อนบ้านของเมลทุกคนรู้จักหลุมแห่งนี้ดีในความเป็นจริงแล้วพวกเขามักจะทิ้งขยะลงไปในหลุมนี้บ่อยๆเนื่องจากมันง่ายต่อการกำจัดทิ้งโดยไม่เหลือร่องรอยแต่เมลรู้ดีว่ามันมีอะไรมากไปกว่าหลุมที่ใช้ทิ้งขยะเพราะเขาเคยได้ยินข่าวลือว่ามีการพบลำแสงสีดำพุ่งขึ้นจากหลุมตรงขึ้นไปสู่ท้องฟ้านอกจากนั้นยังมีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนายพรานท้องถิ่นคนหนึ่งที่สูญเสียสุนัขสุดที่รักไปและเพื่อเอาชนะความโศกเศร้าเขาตัดสินใจโยนร่างสุนัขที่ไร้ชีวิตลงไปในหลุมแห่งนี้แต่นั่นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เขาได้พบสุนัขของเขาเองไม่กี่วันต่อมาในขณะที่เขาเดินผ่านบริเวณหลุมลึกลับนี้สายตาของเขาก็เหลือไปเห็นสุนัขของตัวเองที่มีขนสีเดียวกันปลอกคอเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเขาตกใจอย่างมากหลุมลึกลับนี้ช่วยชุบชีวิตสุนัขของเขาอย่างนั้นหรือมาถึงตอนนี้ผู้ฟังหลายคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบางคนคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระและบางคนคิดว่าเขาต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับหลุมลึกลับแห่งนี้บนที่ดินของเขาเพื่อให้รัฐบาลมาซื้อที่ดินของเขาไปถึงแม้คนส่วนใหญ่คิดว่าเมลแต่งเรื่องนี้ขึ้นแต่จริงๆแล้วมีพยานหลายคนที่ออกมายืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ตัวอย่างเช่นเรดเอลชาวอเมริกันพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นกล่าวว่าตัวเขาเองรู้จักหลุมของเมลมาตั้งแต่ตอนที่พ่อของเขาแสดงให้ดูเมื่อปีค.ศ.1961มีคนลงไปที่นั่นเรดกล่าวผู้คนจากต่างดาวที่มาอยู่กับเราที่นี่ก่อนที่จะมีมนุษย์พวกเขามาจากดาวที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายและพวกเขาอาศัยอยู่ใต้พื้นดินดูเหมือนสิ่งที่เขาพูดจะดูคล้ายกับทฤษฎี Hollow Earth หรือโลกกลวงตำนานหลุมของเมลกลายเป็นเรื่องลึกลับขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีใครที่พิสูจน์ความจริงนี้ได้เลยครั้งหนึ่งเรดเอลเคยนำลูกทีมของเขากว่า30ชีวิตเข้าไปยังหลุมของเมลแน่นอนว่าพวกเขาต้องกลับมาพร้อมกับความว่างเปล่าไม่มีใครสามารถลงไปถึงก้นหลุมแห่งนี้ได้ภาพจากดาวเทียมของรัฐบาลในตอนนั้นปีค.ศ.1998แสดงให้เห็นเรื่องน่าแปลกก็คือมีสี่เหลี่ยมสีขาวขนาดใหญ่บทบางพื้นที่ที่หลุมควรจะอยู่ประจวบเหมาะกับข่าวลืออื่นๆเกี่ยวกับหลุมแห่งนี้แดนเทอร์เนอร์ชาวบ้านคนหนึ่งบอกเล่าสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับตำนานนี้ว่ามันมีบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นและ UFO นั่นยิ่งทำให้เรื่องราวของหลุมลึกลับแห่งนี้กลายเป็นปริศนามากยิ่งขึ้นและในที่สุดนักข่าวจากหนังสือพิมพ์หลายสำนักก็ต้องการทราบความจริงของเรื่องนี้พวกเขาพยายามติดต่อชายที่ชื่อเมลวอเตอร์สแต่ปรากฏว่าไม่มีคนชื่อนี้อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ในเมืองเอลเลนเบิร์กมันก็เหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์แดนกล่าวติดตลกถ้าคุณพบมันผมเดาว่าบางทีมันอาจจะมีหม้อทองคำอยู่ที่ปลายสายรุ้งหรืออาจมีปีศาจที่ออกมาทำร้ายผู้คนในตอนกลางคืนผมไม่รู้สิเมื่อมาถึงตอนนี้มีหลายคนยังคงตั้งคำถามว่าสรุปแล้วหลุมของเมลมันมีอยู่จริงหรือไม่จนกระทั่งในปี2017มีกลุ่มนักศึกษาสาขาภาพยนตร์พยายามจะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อีแวนโครีและไทเลอร์สามนักศึกษาได้พยายามศึกษาพิกัดของหลุมแห่งนี้จากคำบอกเล่าและพิกัดดาวเทียม
พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะพบหลุมของเมลจริงๆแต่แล้วพวกเขาก็ได้พบกับหลุมประหลาดแห่งหนึ่งไม่ว่ามองจากมุมไหนก็ไม่เห็นก้นหลุมแม้แต่น้อยแต่มันจะเป็นหลุมไร้ก้นที่ลึกถึง 80,000 ฟุตจริงหรือจากการทดสอบด้วยเชือกที่มีจนสุดเส้นและกล้องโกโปรเพื่อบันทึกภาพก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นก้นหลุมแห่งนี้ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกเจ้าของที่ไล่ออกไปอย่างไรก็ตามหลุมแห่งนี้ดูเหมือนกับตำนานหลุมไร้ก้นของเมลมากที่สุดแล้วเพียงแต่พวกเขายังไม่เห็นลำแสงสีดำสุนัขที่ตายแล้วหรือว่ามนุษย์ต่างดาวเท่านั้นเองสำหรับหลุมของเมลก็ยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อไปไม่แน่ว่าในอนาคตต่อจากนี้อาจมีใครที่สามารถไขปริศนาลึกลับนี้ให้กระจ่างก็เป็นได้นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์พบเสาลึกลับกลางทะเลทรายมันดูราวกับวัตถุจากนอกโลกเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอนุรักษ์สัตว์ป่ารัฐยูทาได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจประชากรแกะบิ๊กฮอร์นในพื้นที่ทะเลทรายในรัฐยูทาและได้พบเจอกับสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในชีวิตที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อนแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือการค้นพบวัตถุลึกลับที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายที่ห่างไกลมันเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสีเงินพื้นผิวมันเงาตั้งตระหง่านสูงประมาณ3เมตรกว่าลักษณะของมันตั้งตรงจนไม่น่าตกลงมาจากท้องฟ้านักบินเฮลิคอปเตอร์เบรดฮัตชิงระบุว่าหนึ่งในนักชีววิทยาของทีมสำรวจที่มาด้วยสังเกตเห็นเป็นคนแรกขณะบินผ่านเหนือตำแหน่งที่ตั้งของเสาโลหะลึกลับก่อนที่เขาจะตะโกนให้บินวนกลับมาและทุกคนก็ลงไปตรวจสอบมันในที่สุดมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดตั้งแต่ผมบินมาตลอดชีวิตเบรดกล่าวตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันอาจเป็นอุปกรณ์บางอย่างของนาซาที่ทำหน้าที่สำหรับสะท้อนสัญญาณดาวเทียมแต่ดูแล้วมันไม่เหมือนกับอุปกรณ์ใดๆที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนบนโลกนี้นอกจากนั้นพวกเขายังอำกันด้วยว่าถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งเกิดหายตัวไปคนที่เหลือต้องโกยตับแลบแน่นอนสำหรับรายละเอียดการค้นพบครั้งนี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยตำแหน่งที่แท้จริงของมันเพราะเกรงว่าจะมีคนแห่กันมาดูจนสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมของสัตว์ป่าในพื้นที่และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามันคืออะไรและยังไม่มีใครออกมาประกาศตัวว่าเป็นเจ้าของแท่งโลหะลึกลับชิ้นนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีแท่งโลหะลึกลับที่3โผล่ที่ยอดเขาแคลิฟอร์เนียกลายเป็นกระแสให้พูดถึงกันไปทั่วโลกตั้งแต่การปรากฏตัวอย่างลึกลับของแท่งโลหะปริศนาสูง11ฟุตกลางทะเลทรายที่ไกลโพ้นในรัฐยูทามันถูกพบในระหว่างการสำรวจประชากรแกะบิ๊กฮอร์นโดยทีมนักชีววิทยาก่อนที่อีกไม่นานต่อมาจะมีการพบแท่งโลหะปริศนาที่คล้ายกันบริเวณป้อมเปโตรดาวาดาเชียนในเมืองปิเอตานัมประเทศโรมาเนียโดยทางรัฐบาลของโรมาเนียเองก็ไม่ทราบว่าเสาโลหะดังกล่าวมาปรากฏขึ้นบนพื้นที่ทางโบราณคดีแห่งนี้ได้อย่างไรเพราะการจะเข้ามายังพื้นที่ดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมเสียก่อนต่อมาไม่นานเสาโลหะปริศนาทั้งสองก็หายไปจนกระทั่งมีเสาที่3ปรากฏขึ้นบนภูเขาพายในเมืองอาทาสกาเดโรรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือเป็นเวลาเพียง1สัปดาห์จากที่เสาต้นแรกปรากฏขึ้นและกลายเป็นข่าวเสาดังกล่าวมีลักษณะที่คล้ายกันโดยเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสูง10ฟุตกว้าง18นิ้ววัสดุทำจากสแตนเลสถูกเชื่อมเข้าด้วยกันโดยมีหมุดยึดแผงด้านข้างเข้ากับโครงเหล็กด้านในแท่งโลหะชิ้นนี้มีความแตกต่างจากแท่งโลหะที่ยูทาซึ่งมีลักษณะมิดชิดแน่นหนาส่วนเสาที่แคลิฟอร์เนียดูบอบบางกว่าและมันอาจโคลงเคลงได้ถ้าคุณพยายามผลักมันสิ่งที่น่าสนใจก็คือใครกันแน่ที่แบกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาบนยอดเขาเพื่อติดตั้งมันให้กลายเป็นกระแสในขณะที่ชาวเน็ตต่างก็แสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาบางคนก็เชื่อว่ามันกำลังจะปรากฏขึ้นทั่วโลกส่วนชาวไทยส่วนใหญ่ต่างคิดเหมือนกันว่าถ้ามันโผล่ขึ้นที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยอาจเต็มไปด้วยธูปเทียนแป้งและผ้าสามสีรวมไปถึงรูปปั้นม้าลายก็เป็นได้เมื่อเช็คภาพจาก Google Earthระบุว่าแท่งโลหะลึกลับตั้งอยู่มานานหลายปีการค้นพบในครั้งนี้ทำให้ชาวเน็ตถึงกับแซวว่ามันดูคล้ายกับแท่งโมโนลิธในภาพยนตร์เรื่อง2001 A Space Odyssey ของสแตนลีย์คูบริกนอกจากนั้นมันยังกลายเป็นที่มาของทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนานา
แต่มันก็ยังเป็นปริศนาว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของแท่งโลหะมันวาวลึกลับชิ้นนี้ถึงแม้ว่าทางทีมสำรวจจะไม่ได้ระบุตำแหน่งที่แท้จริงของมันแต่ก็ไม่เกินความสามารถของชาวเน็ตเมื่อมีคนสามารถหาตำแหน่งของแท่งโลหะปริศนานี้พบบน Google Earth นั่นหมายความว่ามันมีอยู่มานานหลายปีแล้วอ้างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียมของ Google ระบุว่ามันตั้งอยู่ณจุดนั้นอย่างน้อยที่สุดคือปี2015ถึง2016แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันอยู่มานานเท่าไหร่แล้วและมันอยู่ห่างจากถนนที่ใกล้ที่สุดประมาณ10กิโลเมตรหลังจากข่าวนี้ได้กลายเป็นกระแสทั่วโลกทางกระทรวงความปลอดภัยสาธารณรัฐยูทาห์ได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโดยทางโฆษกได้กล่าวว่าการติดตั้งโครงสร้างหรืองานศิลปะใดๆบนพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ว่าคุณจะมาจากโลกใดก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าเสาลึกลับนี้ตั้งอยู่มาตั้งแต่ทศวรรษ1940ถึง1950โฆษกกล่าวมีใครบางคนใช้เครื่องมือบางอย่างตัดคอนกรีตออกเพื่อฝังมันลงไปเกือบจะเป๊ะตามรูปทรงของมันได้อย่างพอดีมันเป็นเรื่องแปลกมีถนนอยู่ใกล้บริเวณนี้แต่การลากเครื่องมือตัดหินรวมถึงโลหะที่มีความสูงกว่า3เมตรมายังจุดรกร้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจแน่นอนการเดินทางไปณจุดนั้นค่อนข้างลำบากพอสมควรจากแผนที่ใน Google Map ระบุว่าคุณอาจต้องใช้เวลาขับรถประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจากถนนหลวงที่ใกล้ที่สุดจากนั้นก็ต้องเดินทางไปบนถนนที่ไม่ได้ลาดยางกว่าครึ่งไมล์เพื่อไปถึงจุดนั้นสุดท้ายแท่งโลหะลึกลับชิ้นนี้อาจต้องถูกรื้อถอนออกไปเนื่องจากมันติดตั้งโครงสร้างบนพื้นที่สาธารณะอย่างผิดกฎหมายและอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยากรู้อยากเห็นต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นการรบกวนที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในบริเวณนี้นี่คือเรื่องราวลึกลับที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา.com ครับ